ดาร์บี้ไฟจากแดนใต้ครับองรีสอนเดชพันธ์ครับเจอกับเคี้ยวพรัญชัยครับโอ้โหเป็นมวยที่ถึงเงินมากๆนะชั่วโมงนั้นครับนี่คือผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรในเดือนมกราคม2561เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกเกียรติเพชรประจำวันอังคารที่23มกราคม2561ครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรหรือว่าพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์ครับองรีสอนเดชพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดตรังนะครับเจอกับเคี้ยวพรัญชัยครับมีเสียโพดนะครับจากร้านชมจันทร์นะครับมาถอดมงคลให้จากทุ่งสงนะครับทางด้านของเจ้าเคี้ยวพรัญชัยครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว7ครั้งครับองรีชนะ4แพ้2เสมอกันมา1เป็นคู่ดูเดือดประจำปีล่าสุดของลุมพินีด้วยครับคู่นี้โดยไฟที่ชกกันได้ดูเดือดก็เมื่อวันที่9มิถุนายน60ครับก็ได้ดูเดือดประจำเดือนอีก2ครั้งนะครับในปีที่แล้วครับแล้วก็มาได้รางวัลดูเดือดประจำปีครับกรรมการก็อีกหนึ่งยอดเยี่ยมของลุมพินีคนล่าสุดครับพันเอกพงษ์พันรัตนสุนทรกรรมการยอดเยี่ยมคนล่าสุดเดินเข้าหานะครับทางด้านขององรีสายเลือดแดนใต้ทั้งคู่ครับนี่เป็นแชมป์112ปอนด์ของลุมพินีนะครับทางด้านขององรีสอนเดชพันธ์ครับก็ได้แชมป์จากเคี้ยวนี่แหละครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายแข้งขวาโต้ครับเคี้ยวพรัญชัยถีบขวาครับเขาบอกว่าเป็นงูเหลือมเจอเชือกกล้วยมันจริงหรือเปล่าครับขวางตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาถีบซ้ายครับโยนเข่าขวาครับลูกเก่งของเคี้ยวเขาแหละเอาละครับในครับเข่าอาชีพทั้งคู่ครับวันนี้ชกละเอียดนะครับก็หายไปนานเหมือนกันนะครับจะว่าไปแล้วทางด้านของเคี้ยวพรัญชัยล่าสุดก็ชกไว้ก็แพ้องรีคนนี้ครับเมื่อ11กรกฎาคม60นู่นเลยครับเตะขวาครับหมัดแข้งขวาครับองรีองรีโอ้โหแข้งขวาเบรกไว้ก่อนครับกรรมการยอดเยี่ยมครับจังหวะเข้าเบรกของกรรมการครับไม่ให้นักมวยได้เปรียบเสียเปรียบครับแต่เกิดนักมวยยังไม่ทันกรรมการนี่แหละครับต้องเอาตัวเข้าไปรับแทงขวาราคาครับเที่ยวหมดยกครับเนี่ยถีบส่งเข้ามุมไปเลยครับสู้กันมันเหลือเกินนะครับตลาดหลักทรัพย์บนล็อกยกที่4เคี่ยวต่อ19นะครับดูครับวันนี้ชกละเอียดเลยครับเคี่ยวโยนขวาถีบซ้ายแต่ว่าองรีแกก็จะมาเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะมาแซงกับยก4เนี่ยครับถือว่าเป็นยกสำคัญเลยครับมวยคู่นี้ชกกันมานี่ต้องบอกว่าแม่แพ้ชนะมันมีปัญหาคาใจมาโดยตลอดนะครับคือต่างคนต่างมองว่ามวยตัวเองต้องชนะครับเจอกันกี่ครั้งก็สนุกครับนี่ครั้งที่8ไปแล้วครับถีบซ้ายครับโยนเข่าขวาครับเที่ยวองลิศแม่ต่อยลำตัวไม่โดนครับเอาละครับแม่แทงไม่ได้ล้มลงไปครับแก้ได้ดีนะครับทางด้านขององลิศเดินต่อครับเสียบขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับเคี้ยวกระทุ้งเข่าขวาครับองรีต่อยลำตัวเจอแข้งซ้ายฟันศอกขวาครับโยนเข่าซ้ายมาครับองรีเอ้าดูครับต่อยหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับแทงเข่าขวาครับฟันศอกแรกแล้วครับศอกแรกศอกครับฟันศอกขวามาครับเคี้ยวถีบซ้ายเจ็บๆครับเอาเตะขวาครับเคี้ยวครับโอ้โหคุณภาพครับเนี่ยครับสมราคาคู่ดูเดือดประจำปีของลุมพินีครับเตะขวาครับเคี้ยวองรีเดินชนเดินชนเคี้ยวยกเข่าซ้ายบังแทงเข่าขวาครับเคี้ยวเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายครับ
เนี่ยซอยยิกทีเดียวครับแต่ว่าอองรีคืนมาเนื้อเนื้อเหมือนกันครับลูกศิษย์ของพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับอองรีสอเดชพันธ์เอาเตะขวาครับเขี้ยวถีบซ้ายเอ้าแม่จังหวะเวียงศอกนี่มันเจอลมครับตีเข่าซ้ายครับเขี้ยวหมัดขวาครับอองรีเขี้ยวเอาคืนครับอองรีแทงเข่าขวาครับเขี้ยวโยนเข่าขวาครับโยนราคาเจอนี่ครับแหมลูกปัดขาลูกเกี่ยวขาเล็กน้อยเดินหมัดขวาเตะขวาสูงครับเขี้ยวอองรีต่อยลำตัวเจอเข่าขวาของเขี้ยวครับแล้วเสียบขวาครับเดินครับเตะขวาครับเขี้ยวถีบซ้ายไว้แทงเข่าซ้ายครับอองรีเจอเขาสักเขี้ยวแหมแทงซ้ายราคาครับดูครับอองรีต้องเดินที่สุดนะครับอองรีครับเอาหมัดขวาแทงเข่าซ้ายตามครับบวกศอกเสียบเข่าขวาครับหมัดขวาไม่ถึงครับอองรีเขี้ยวพลักออกเตะขวาครับนี่ครับจิ้มลำตัวไปก่อนครับแล้วก็เข่าตามครับแต่ว่าไปเจอเขี้ยวตีเข่าขวาครับดึงไม่ไปแล้วก็โฮมตีปิดท้ายหมดยก4ครับตลาดหลักทรัพย์เขี้ยวต่อ7-4นะครับโอ้สถานการณ์ชิงดำครับเนี่ยครับโกดิพลันชัยครับหยุดเล่นแล้วนะครับโกดิทำมวยมาสู้อย่างเดียวครับทำให้คนอื่นเขาเล่นแล้วครับเพราะเขี้ยวเจอกับใครนี่สูสีนี่แหมส่วนใหญ่กรรมการไม่ชูให้ไม่รู้เป็นอะไรครับแต่ว่าไปแล้วนี่โกเดสก็หมดกับเขี้ยวไป 7-8 ล้านมีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นไฟแพ้อองรีไฟแพ้เสาเอกโดนหนักๆทั้งนั้นอ่ะโอ้แล้วตีเข่าซ้ายครับสถานการณ์อองรีต้องเดินนะครับเกมบีบให้ต้องเดินครับเดินครับอองรีเขี้ยวเองก็ต้องถอยแล้วต้องได้อาวุธด้วยนะครับขีบไว้ก่อนอองรียังไงครับขีบซ้ายครับขยับอ้าวขีบแม่เตะขวาครับเขี้ยวเกี่ยวได้ครับอองรีหมัดมาแล้วก็ตีเข่าตามครับยังไม่ชัดเจนครับแทบจะวิ่งแล้วครับอองรีครับโยนซ้ายครับถีบซ้ายหมัดขวาถักถากแทงเข่าซ้ายตามครับจับแบบให้อองรีตีไม่ได้ครับได้เข่าขวาครับทางด้านของอองรีโอ้วันนี้โชว์ละเอียดมากครับเขี้ยวพลันชัยครับหายไปนานๆนึกว่าจะอืดครับที่ไหนได้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแทงเข่าซ้ายครับอองรีค่าตัวทั้งคู่ก็หลัก6-70,000นะครับยังพยายามอยู่ครับอองรีครับหมัดขวาครับเกี่ยวบวกศอกขวาครับเนี่ยครับบล็อกหมัดไว้หมดยกสุดท้ายครับโอ้เนี่ยครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับก็เนี่ยครับน่ารักครับน้องๆนักมวยครับมีน้ำใจที่ดีต่อกันครับกรรมการรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของเขี้ยวพรัญชัยนะครับเอกฉันท์3เสียงนะครับ4948ครับเลิศสิงห์ธรรมนิยมอนันต์เปี่ยมสุคนแล้วก็บุญพาปรากฏผลครับของมันพัฒนากันได้ครับแบบนี้ครับเขี้ยวพรัญชัยครับทำได้ดีครับในไฟนี้